รถคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างคะก็มีตัวนี้ครับเป็นฟอนต์8นิ้วของอภัยของเดิมเป็นอะไรคะเดี๋ยวของเดิมเป็น8นิ้วอยู่หรือว่ายังไงไม่ครับของเดิมก็คือเป็นฟอนต์ติดรถของ Mazda แต่มันไม่มีจอเลยอ๋อคือไม่มีจอเลยอ้าวเราอย่างงี้คือมันมี8นิ้วครับแล้วมันใส่ได้พอดีต้องเจาะหรือว่าต้องอะไรไหมคะตัวนี้ไม่มีเลยครับคือไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยครับก็คือใส่ perfect fit ตัวเดียวใช่ครับมันทำมาเฉพาะสำหรับ Mazda 3เหมือนหน้ากากเขาเฉพาะเลยใช่ครับคือถอดของเก่าออกแล้วก็เอาพาย8นิ้วตัวนี้เข้าไปใส่ได้เลยใช่ฟังง่ายจังเลยอ่ะก็คือเก่าก็ยังเก็บเอาไว้เผื่อว่าภายภาคหน้าเราขายรถแล้วก็ใส่รถเดิมได้ใช่ก็คือของเก่าผมก็ยังเก็บไว้อยู่ถ้าเกิดวันหลังเปลี่ยนรถผมก็เอาฟอนต์ไปด้วยฟอนต์สุดที่รักนี่ฟอนต์สุดที่รักตัวนี้ทำอะไรได้บ้างคะหลักๆนะครับตัวฟอนต์เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของมัลติมีเดียก็คืออย่างอันนี้ก็คือเป็นเล่น DVD มีเล่นเพลงเล่นหนังจาก USB ได้ก็ฟังวิทยุอุ๊ยเขาอ่านเป็นภาษาไทยแล้วเนาะอ่านภาษาไทยได้ส่วนมากจะอ่านภาษาต่างดาวอ่ะแสดงว่าเขาลองรับภาษาไทยด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ใช่มั้ยนอกจากดูหนังฟังเพลงแล้วทำอะไรได้อีกก็มีเรื่องของการนำทางเนวิเกเตอร์ตัวนี้เป็นบิวอินอยู่ในเครื่องเลยใช่ไหมคะก็คือนำทางเนวิเกเตอร์แต่ว่าที่ผมชอบที่สุดในตัวฟอนต์ตรงนี้ก็คือมันบอกสภาพการจราจรได้ด้วยอ๋อเส้นนี้สีเขียวเส้นนี้สีแดงใช่ปะคะใช่ครับรถติดก็อย่าไปแล้วมันเสถียรนะคะหรืออยากจัดเสถียรครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็คือตามจริงอย่างเช่นเนี่ยครับก็เขาก็บอกว่าถนนรามินทาการจราจรติดขัดอะไรครับถนนรัชดาภิเษกติดมากอะไรคือมันเอาให้เวลาผมเข้ามาในรถเนี่ยบางทีกดดูก่อนว่าจะไปทางไหนจะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับบางทีก็วางแผนหลีกเลี่ยงเรื่องของการนำทางก็ค่อนข้างฉลาดเพราะว่าเราเลือกว่าจะขึ้นทางด่วนไม่ขึ้นทางด่วนได้หลีกเลี่ยงถนนที่มีการก่อสร้างก็ได้แล้วก็จะขับแบบทำเวลาหรือว่าเราจะขับแบบระยะทางสั้นอะไรเงี้ยบางทีคืออยากทำเวลาอยากถึงที่หมายเร็วยอมอ้อมนิดนึงอะไรเงี้ยก็ตัวฟอนต์มันก็ตัวนำทางเนี่ยก็จะคำนวณให้ผมเลยว่าโอเคคุณผมตัวผมเนี่ยให้ขึ้นทางด่วนทางนี้ไปลงตรงนี้เข้าซอยนี้ยังไงอะคะคือหมายถึงว่าเราใส่เวลาว่าเราอยากเดินทางจากที่นี่ถึงที่นี่ในเวลาเท่านี้เขาก็ทำให้เราเลยเหรอคะใช่ครับก็คือเรากดมาแล้วก็มันจะมีให้เลือกว่าเราต้องการจะเดินทางแบบไหนเดินทางแบบเร็วระยะทางสั้นเดินทางแบบเป็นน้ำมันมีให้เลือกมันอาจจะเลือกขนาดนี้เลยหรอมันชีวิตก็วางแผนการเดินทางได้เลยประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะพี่แป้งประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันแล้วนอกเหนือจากอันนี้ทำอะไรอีกคะก็มีเรื่องของการโทรศัพท์ครับก็คือจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยก็คือตอนที่ผมใช้ฟอนต์เดิมผมจะต้องเอาโทรศัพท์แล้วก็ใส่บลูทูธเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็บางทีเนี่ยจังหวะที่คนโทรเข้ามาเนี่ยผมจะต้องละมือไปแล้วก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็คือผมก็มีไมค์ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียงก็จะออกจากลำโพงคือผมก็คุยโดยที่แบบคุยในรถได้เลยผมไม่ต้องละสายตาจากถนนคือเขารับสายอัตโนมัติหรอคะรู้ว่ายังไงตั้งได้ตั้งได้อ๋อแล้วคือเป็นบลูทูธออกที่วิทยุเลยใช่ครับแล้วก็ใช้กับiPhone ใช้กับ Android ใช้กับมือถือได้กับทุกรุ่นใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android เลยต้องการจะโทรด่วนขณะที่กำลังขับรถอยู่ไงผมก็กดดูประวัติแล้วผมก็กดหรือผมพลาดสายไหนก็จะบอกก็จะกดอันนี้มันเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เราเลยนะคุณผู้ชมมีเฟเวอริตเราชอบตรงไหนเหมือนใน Android จะมีได้ลิงก์มีมิสคอลมีอะไรอย่างเงี้ยไม่รับเบอร์แฟนนะคะเมื่อกี้มิสคอลเป็นดัลลิงนะคะไปรู้เรื่องชาวบ้านก็อยากรู้บ้างว่าชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆเนาะแล้วนอกเหนือจากการรับโทรศัพท์เป็นบลูทูธแบบนี้แล้วมีตรงไหนที่ชื่นชอบในตัวนี้ไหมจริงๆที่ผมชอบที่สุดของตัวนี้คือเรื่องของมัลติมีเดียเรื่องของเสียงตอนที่เปลี่ยนเนี่ยคือผมมีโจทย์ว่าผมอยากได้ชุดเครื่องเสียงที่มีจอภาพใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้มีความเขาเรียกอะไรเพื่อเพลินการฟังเพลงมากขึ้นแต่ว่ามันผมก็มีแนวสไตล์แนวเพลงของผมอะไรเงี้ยซึ่งเป็นลักษณะของผมจะชอบฟังเพลงแนวแบบบอสซ่าเพลงป๊อปแต่ดูเป็นคนโรแมนติกนะสบายสบายเนี่ยผมอยากได้เสียงที่แบบมีโอเคค่ะ
แล้วยังไงต่อคะยังไงต่อคะก็คือก็เลยมีโจทย์ตอนนั้นว่าเออเราจะทำยังไงผมไม่อยากติดครับแต่จะเอาเฉพาะฟอนต์แล้วฟอนต์ก็อยากได้เสียงดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายมาจบที่ตัวนี้ได้ครับคือนั่นหมายถึงว่าตัวนี้สามารถแต่งเสียงหรือจูนเสียงได้เลยเหรอคะใช่ครับก็คือตัวฟอนต์เนี่ยมันจะมีเมนูการตั้งค่าเสียงคือแล้วแต่สไตล์ว่าเราชอบแบบไหนมันมีละเอียดกันมีแป้งโคเลเซอร์ทำซาวด์สเตจอะไรเงี้ยได้จริงเหรอปรับวิธีเสียงแล้วทำเองเหรอคะคือสิ่งพวกนี้ปกติแล้วจะเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงทำครับก็ทำเองครับก็คือก็พอได้มาปุ๊บผมก็ลองไปนั่งเล่นดูว่าลองปรับกดนู่นกดนี่เหมือนเราเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยเหรอคะใช่ยังไงจริงเหรอปรับยังไงเพลงของตัวเองปรับยังไงคือชอบเวทีเสียงยังไงอย่างผมมีก็คือมีตั้งตรงนี้ครับเวทีเสียงคือให้ออกเหมือนคล้ายๆออกมาจากหลังกระจกตรงนี้เหมือนว่ามีนักร้องมายืนร้องให้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับแทนที่ว่าของเก่าคือออกมาจากลำโพงข้างๆใช่ไหมครับก็คือมีตั้งเสียงตรงนี้แล้วก็มีการตั้งอีควอไลเซอร์เป็นแบบที่เราชอบคือเป็นแบบฟังแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับเบสเท่าไหร่ซับเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ก็คือผมตั้งเป็นแบบป๊อปเพราะว่าลักษณะฟังเพลงก็จะเป็นเพลงป๊อปสบายๆอะไรเงี้ยครับโอ๊ทำอะไรก็ดูเครื่องเสียงอะสิทำรายการเครื่องเสียงมาตั้งนานแล้วว่าอยากติดบ้างอยากติดอะไรจ๊ะก็ฟอนต์ซักก็อยากลำโพงคู่หน้าทวิตเตอร์แอมพีแอมเยอะไปปะก็จะมาค่าอยากหกอย่างนี้เลยเหรอคงได้มากกว่านี้ปะจ๊ะมีงบเท่าไหร่500แต่จะ600แล้วนะอีก50บาทก็ครบ600แล้วล่ะอันนี้คือรายการเขาไม่ให้ค่าตัวไงเหรอได้ไหมเขาก็ให้หนูแต่ก็เอาไปซ่อมหลังคาก่อนเดี๋ยวนี้มันรั่วน่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้ครบเซตนะฉันว่าไปอยู่อัปเดตซาวด์ของเราดีกว่าเฮ้ย550ก็ซื้อได้เหรอแต่เดี๋ยวยืมพี่ป้ายอีก50ก็เป็น600ซื้อได้แล้วแหละดีกว่าถูกจุ้มโหใส่ในฝันทั้งนั้นเลยอ่ะมานี่อัปเดตซาวรออยู่นี่ที่หนูอยากได้เลยอ่ะพี่คุกกี้ก็เนี่ยแหละอัปเดตซาวของเรา600อ่ะเหรออุ๊ย600จะเอาที่ไหนราคา600เนี่ยทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้มันคืออะไรอะคะพี่ปอเป็นชุดเครื่องเสียงครับน้องโอ๊คแล้วก็เคยได้ยินผลิตภัณฑ์ของแบ็คเมจิกไหมครับก็เคยได้ยินนะคะแล้วทั้งหมดนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะพี่เริ่มต้นตั้งแต่นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟอนต์2ดินนะครับหรือว่าตามเขาตลาดเรียกทั่วไปว่าเครื่องเล่น DVD แบบ2ดินนะครับคุณสมบัติเครื่องนี้นะครับก็คือว่าสามารถที่จะเล่นแผ่น DVD VCD นะครับ CD MP3 ได้ใส่ USB SD card ได้รองรับกล่อง GPS ได้หรือว่าแผ่นที่นำทางของเราได้และยังเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังสามารถที่จะรองรับทีวีดิจิตอลในอนาคตได้อีกอยากจะติดทีวีดิจิตอลก็อยากดูชัดๆตัวนี้ได้แน่นอนถูกต้องครับที่สำคัญหน้าจอนะครับอันนี้เป็น LED แบบ backlight backlight ก็คือข้างในเนี่ยเป็นหลอด LEDเขาจะคมชัดมากเลยละเอียดสีเขาจะเป๊ะมากเลยถูกต้องครับถ้ารถนั่งโอ๊กนะครับมีคอนโทรลอะไรตัวนี้สามารถใช้การได้อีกไม่ต้องไปซื้อกล่องดัดแปลงอะไรใดทั้งสิ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถต่อกล้องมาหันได้อีกเวลาถอยหลังปุ๊บเข้าเกียร์ถอยหลังนี่ภาพมาจอดออกที่หน้าจอนี้ทันทีสามารถที่จะฟังเพลงนะครับผ่าน USB ทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็ทั้งเพลงได้อันนี้เขารองรับเกือบจะหมดทุกอย่างนะพี่ถูกต้องครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุยโทรศัพท์รถอันตรายไหมครับอันตรายเกือบจะท้อท้อขาดบลูทูธมีปัญหาตัวนี้นะครับพูดออกข้างหน้าพูดออกที่ลำโพงอ๋อลำโพงนะครับก็คือคุยกันในรถได้เลยถูกต้องครับนี่ครับไมโครโฟนอยู่ข้างหน้าครับนะครับและที่สำคัญนะครับ USB เนี่ยมีให้2จุดก็คือข้างหน้ากับข้างหลังอันนี้เฉพาะตัวนี้ใช่ครับยังไม่หมดครับตัวต่อไปนะครับคือซับวูเฟอร์นะครับชุดนี้นะครับมีซับวูเฟอร์ให้ทั้งหมด2ตัวหรือว่า1คู่
ที่น้องโอ๊ตนะครับเห็นในรถที่มันแบบว่าดังตึ๊บ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 นี่เลยครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กหล่อแม่เหล็ก2ชั้นซึ่ง2ดอกเนี่ยรับรองว่าสัตว์ใจน้องโอ๊ตน้องคุกกี้แน่นอนเอาอยู่รถสะเทือนเลยทีเดียวเชียวเอาอยู่เลยครับตัวนี้นะครับสังเกตนะครับชุดแบ็คเมจิกชุดนี้นะครับทุกอย่างจะเป็นเฟรมสีเหลืองใช่เหมือนเป็นคาแรคเตอร์เขาเลยป่ะคะถูกต้องครับคือวัยรุ่นวัยรุ่นอย่างน้องโอ๊ตน้องคุกกี้นี่ติดแล้วติดนะครับดำตัดกับเหลืองใช่แล้วก็ใส่สีแดงด้วยแล้วถูกต้องอันนี้เราเป็นลำโพงเสียงกลางซึ่งในชุดนี้เรามีให้ทั้งหมด4ดอกหรือว่า2คู่โอ้โห4ดอกเลยเหรอคะใช่ครับเรายังมีทวิตเตอร์นะครับเสียงแรงก็เอานะคะทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นะครับดูคลาสสิกสวยงามถูกต้องครับสีเป็นแบบว่าโครเมียมนี่แบบดูแล้วแบบว่าดูดีนะครับอันนี้มีให้4ตัวหรือว่า2คู่เหมือนกันแน่นมากค่ะพี่แค่นี้ก็แบบว่าละ5วันแล้วครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเรามีลำโพงแล้วเราต้องมี power power ตัวนี้นะครับเป็นไงครับเรียบเรียบง่ายแต่ดูดีเรียบเท่ตัวนี้นะครับเราเรียกว่า power amp 4 channel นะครับตัวนี้เราเอามาขับลำโพงเสียงกลางกับ Twitter แต่ตัวเนี้ยรับรองว่าตัวนี้นะเอาอยู่โอ้ก็เอาอยู่ค่ะตัวนี้ขับเสียงกลางขับทวิตเตอร์นะครับตัวนี้ต่อไปเราเรียกว่า power amp card ดีนะครับอันนี้ก็มีแล้วเนาะมันไม่เหมือนกันครับน้องบุกี้มันไม่เหมือนยังไงนะครับคืออันนี้ power 4 channel เราเอาไว้ขับเสียงกลางทวิตเตอร์นะครับถ้าเป็นซับวูฟเฟอร์เขาต้องใช้เป็น card ดีอันนี้นะครับนะครับซึ่ง card ดีตัวนี้เนี่ยนะครับให้กำลังเนี่ยนะครับ 1,500 วัตต์นะครับถามว่าขับซับวูฟเฟอร์พวกนี้นะเอาอยู่น้องคุกกี้อยากจะปรับให้มันตึ๊บอยากจะปรับให้มันใสอยากจะปรับให้มันหวานตัวนี้ช่วยได้ครับตัวนี้เขาเรียกฟรีแอมป์นะครับปรับได้หมดเลยนะครับหมุน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 เดี๋ยวปรับได้ทุกเสียงจูนก็เรียกจูนจูนเสียงนะครับจูนเสียงตัวนี้เราให้นะครับคือ7แบรนด์นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวสุดท้ายที่น้องคุกกี้กับน้องโอ๊กจะได้ไปคือตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่ไม่ใช่คนนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์เอาไว้เก็บประจุไฟไม่ให้ไฟเป็นเขียนถูกต้องครับเผื่อบางทีรถของน้องคุกกี้ไฟขาดไปเกินตัวนี้รถโอ๊ตแบบแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีอ่ะถั่วไฟอ่อนรถในรถไฟอ่อนนะครับตัวนี้ช่วยได้ชุดนี้นะครับเป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับบริษัทออดิโอแอดวานซ์นะครับผมนะครับเป็นชุดโปรโมชั่นพิเศษประจำปีสำหรับปีนี้เลยอยู่ที่ 16,900 บาทเท่านั้นโอ้โหน่าเอาว่าติดต่อได้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวน้องโอ๊กน้องคุกกี้นะครับติดต่อที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมยินดีรับใช้บริการนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อได้นะคะสุดๆเลยอ่ะกี้อัปเดตซาวของเราในวันนี้แต่ก่อนที่โอ๊กจะขนทุกอย่างกลับไปภายในราคา 16,900 บาทเนี่ยซาวรับเชิญของเรารออยู่ค่ะไปดูซาวรับเชิญกันอีกกันนะ Money Party Bitches Sexy Ladies Flicking Switches Work Money Party BitchesGreen Slim หุ่นดีไม่มีไขมันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%